สวัสดีค่ะน้องแพมสวัสดีค่ะวันนี้น้องแพมมาทำอะไรที่นี่คะมาเก็บอะไรคะเนี่ยมาเก็บสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่สีอะไรเอ่ยสีแดงค่ะสีแดงชอบสตรอเบอรี่ไหมคะใช่ค่ะนี่ไงไหนดูซิไหนคุณแม่ดูซิเก็บได้เยอะหรือยังคะอันนี้สตรอเบอรี่นะคะไหนดูในตะกร้าของหนูซิได้นิดนึงแล้วเดี๋ยวจะเก็บได้ถึงครึ่งหรือเปล่าเนี่ยใช่ค่ะวันนี้น้องแพมมากับใครคะกับคุณแม่กับคุณพ่อกับพี่อะไรคะพี่พิมพิมเอ๊คุณพ่อกับพี่พิมอยู่ไหนเนี่ยคุณแม่แพลนกล้องไปดูซิอยู่ไหนเอ้ยโอ้ยตรงนู้นเนี่ยคะคุณพ่อกำลังช่วยพี่พิมเก็บสตรอเบอรี่เหมือนกันใช่ไหมคะใช่ค่ะน้องแพมน้องแพมเก็บอีกนิดนึงก่อนค่ะลูกต้องเก็บสีแดงๆสิคะต้องเก็บที่มันสดๆนะคะอันนี้สดไหมคะสดค่ะโอเคสดนะคะตรงนี้นะคะเป็นฟาร์มสตรอเบอรี่ที่ค่อนข้างมีชื่อเสียงในออตาว่านะคะแต่วันนี้ไม่ค่อยมีคนมาเก็บสตรอเบอรี่เท่าไหร่นะคะเพราะว่าเป็นวันแคนาดาเดย์เป็นวันชาติของแคนาดาปกติตรงนี้จะมีนักท่องเที่ยวแล้วก็คนในพื้นที่ออตาว่าเนี่ยค่ะเขาจะมาเก็บสตรอเบอรี่ตรงนี้ค่ะ